คนเกิดวันอาทิตย์นะพบเจอกันวันนี้ขอให้ได้จับเงินล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสมกับวาสนาของตนเองเลยเพราะอะไรเพราะคนเกิดวันอาทิตย์นั้นน่ะท่านว่าให้เกิดมาเป็นที่หนึ่งให้เกิดมาเป็นผู้ชนะเป็นผู้ที่อยู่ในจุดสูงสุดเราจะพบเจอว่าคนเกิดวันอาทิตย์หลายต่อหลายคนเป็นคนมีชื่อเสียงหลายต่อหลายคนเป็นคนมีตำแหน่งสูงและหลายต่อหลายคนเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตสังเกตง่ายๆพวกนี้นะคนวันอาทิตย์นะแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งโตขึ้นมาหน่อยเป็นหัวหน้าห้องประธานนักเรียนนะประธานนักศึกษาพอโตขึ้นมาทำงานบริษัททางร้านทำได้ไม่นานเริ่มต้นจากพนักงานก็เป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการสุดท้ายเอาไม่อยู่ไม่สะใจลาออกมาเป็นเจ้าของกิจการเยอะมากเกิดมาเป็นลูกน้องใครได้ไม่นานมันเกิดวันอาทิตย์นะถึงแม้จะเป็นลูกน้องเขาก็จะเป็นคนที่อยู่ในระดับของการต้องบริหารหรือต้องคิดต้องตัดสินใจประหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการเพราะคุณสมบัติของเกิดวันอาทิตย์นั้นมันดีและมันเหมาะสมกับการที่จะได้ทำอะไรที่จะต้องตัดสินใจต้องเป็นผู้นำสูงสุดเวลาที่นึกถึงข้อดีของเกี่ยวกับอาทิตย์นะที่จะเอาไปทำให้มันเกิดเป็นธุรกิจการเงินการทองหรือเป็นลักษณะของยอดขายอ่ะขึ้นอยู่กับว่าเรามองในมุมของการเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นลูกจ้างก็แล้วแต่ยังไงของเกี่ยวกับอาทิตย์นะก็ make money ก็หาเงินหาทองกินสมมติว่าเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมเป็นคนที่ขายอะไรก็ดูแพงไปหมดไงสินค้าประเภทเดียวกันถ้าคนเกิดวันอาทิตย์ไปพรีเซนต์ไปขายนะมันจะดูมีคลาสขึ้นมาดูมีระดับขึ้นมาดูเหมือนกับว่าของชิ้นนี้เป็นของสำคัญและมีราคาสูงคนเกิดวันอาทิตย์นี่จะรู้จักที่จะดึงเอาจุดเด่นจุดเด่นของอะไร1จุดเด่นของคน2จุดเด่นของของอ่ะจุดเด่นของคนอีกมันก็ย้อนกลับไปนะพอพูดแล้วนะย้อนกลับไปว่าทำไมคนเกิดวันอาทิตย์ถึงมักจะเป็นผู้นำเพราะมีคุณสมบัติของการครองใจคนได้ไงคนอยู่ใกล้เกิดวันอาทิตย์นะมักจะตัวลอยตัวฟูโอ้โหคนเกิดวันอาทิตย์นี่เขาพูดเขาชมหน่อยหนึ่งนี่แบบว่ารู้สึกปลื้มใจเพราะวาทศิลป์ของเกิดวันอาทิตย์ดีนะแล้วถ้าสมมติคนเกิดวันอาทิตย์จะมองของใช่ไหมเอาของมาทำให้เกิดมูลค่าใช่ไหมเอามาขายเอามาอะไรก็แล้วแต่ก็มองขาดหมายความว่าสามารถที่จะเห็นอะไรแล้วหยิบจับเอามาหาแง่มุมที่เชิดชูขึ้นมาให้มันดูดีได้มันจึงกลายเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในมือของคนเกิดวันอาทิตย์น่ะมันจะมีมูลค่ามันจะมีคุณค่าอย่างคนเนี่ยก็มีคุณค่าถ้าเป็นของเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วจึงมีมูลค่าต่อนั่นเองดังนั้นเนี่ยเวลาของเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะรับทรัพย์รับโชคใช่ไหมให้เล็งเป้าหมายให้ใหญ่เวลาที่มาพบอาจารย์ที่มหามนตราเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะเวลามาลงวิชาฝ่ามือทองคำซึ่งเป็นวิชาเบื้องต้นของการลงพิธีกรรมที่มือเอาทองแปะคือจริงๆฝ่ามือเนี่ยมี3ระดับนะในระดับแรกก็คือเขาเรียกฝ่ามือทองคำลงเพื่อให้อุดรอยรั่วทางด้านการเงินแล้วให้มีเงินเข้ามาระดับต้นน่ะถ้าระดับกลางก็ฝ่ามือเงินล้านสูงสุดก็ฝ่ามือเศรษฐีแล้วแต่เลือกระดับคือเวลาที่มาลงวิชาฝ่ามือทองคำที่อาจารย์เนี่ยมาพบเจออาจารย์อาจารย์ต้องอุดรอยรั่วให้คนเกิดวันอาทิตย์เพราะว่าอะไรด้วยความที่รสนิยมดีเหลือเกินรายจ่ายมันก็ตามมาจะกินเครื่องดื่มอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปเขาว่ากินระดับหนึ่งเกิดวันอาทิตย์บอกมีรสนิยมแล้วก็รู้จักเครื่องดื่มบางอย่างที่มันมีความหอมมีความละมุนละม่อมหายากโอ้บางทีน้ำนี่ต้องเอามาจากเทือกเขานี่อะไรแบบทำนองนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนเกิดวันอาทิตย์อาจจะต้องมีรายรั่วทางการเงินเยอะอันเนื่องจากตัวเองมีรสนิยมหรือมีทางเลือกสมมติจะซื้ออะไรบางอย่างชอบซื้อของที่ดีสุดแพงที่สุดไงมันก็จะทำให้รายรั่วทางการเงินเยอะหน่อยไม่ได้เยอะหน่อยอาจารย์พูดผิดนี่เยอะมากใช่ไหมก็ต้องแก้ไขไม่ให้มีรายรั่ว2คนเกิดวันอาทิตย์นั้น
เนื่องจากว่าเป็นคนที่ต้องเลี้ยงคนต้องมีบริวารหรือต้องซื้อใจคนเป็นไปได้ไหมว่าเงินทองมันก็หมดไปกับการที่ต้องช่วยคนอื่นบางทีสมมติตัวเองเป็นหัวหน้าใช่ไหมจะเป็นไหวมากเจอเหมือนว่าเกิดวันอาทิตย์คือไม่ใช่แข่งเงินบริษัทเอาเงินส่วนตัวตัวเองไปจุนเจือลูกน้องเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่อดรนทนไม่ได้ที่จะเห็นคนใต้บังคับบัญชาหรือคนอื่นเขาเดือดร้อนก็ต้องระมัดระวังว่ามันจะจ่ายไปจนเกินตัวหรือบางทีรู้ใช่ไหมแต่ห้ามตัวเองไม่ได้ที่จะไปทำเช่นนั้นอาจารย์ก็จะต้องมาช่วยเสริมอีกด้านหนึ่งก็คือนอกจากอุดรอยรั่วแล้วเนี่ยเวลาลงวิชาฝ่ามือทองคำไปที่มือใช่ไหมก็ทำให้มีเงินเข้ามามากพอที่จะใช้ชีวิตในวิถีชีวิตตามแบบที่คนวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะต้องเป็นอยู่แล้วเพราะอาจารย์พูดตรงๆได้ไหมเอกขันจะไปบอกของเกี่ยวกับอาทิตย์เปลี่ยนตัวเองไม่ต้องไปช่วยใครไม่ต้องไปซื้อใจใครทำอะไรไม่หนอสนใจคนอื่นมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าฝืนธรรมชาติไงดังนั้นจงเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วก็รู้จักความพอดีหน้าที่ของอาจารย์เมื่อมาพบอาจารย์นะ 1. ลงวิชาฝ่ามือทองคำเอาแบบพื้นฐานก่อนก็พอยังไม่ต้องเยอะนะให้อุดรอยรั่วทางด้านการเงินให้ได้มากที่สุดคืออย่าให้คนเขาเข้ามาเอาอะไรกับเราเยอะมากเกินไปไง2นะให้เงินให้ทองไหลมาเทมาให้มันสะดวกสบายให้มันมีความรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามันเต็มที่กับการที่เราได้ลงมือทำไปทำนองนี้มันก็จะทำให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นเนี่ยเก็บเงินอยู่มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรในแบบที่ตัวเองอยากจะทำจริงๆอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนเกิดวันอาทิตย์นะที่สถิติที่มาลงวิชาฝ่ามือทองคำกับอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นเซลล์คือต้องทำอะไรที่ได้คอมมิชชั่นนะหรือคนที่เป็นลักษณะของเจ้าของกิจการโดยตรงที่ต้องได้ยอดขายจากความขยันขันแข็งของตัวเองเนี่ยจากสถิติแล้วเนี่ยความท่วมท้นของยอดขายการปิดการขายได้มันมากเกินกว่าที่ตัวเองคาดหวังเยอะเพราะว่าพลังเกิดวันอาทิตย์แต่ทุนเดิมมีค่อนข้างเยอะนะแล้วถึงดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ๆบนท้องฟ้าที่ร้อนๆเนี่ยที่ให้แสงอบอุ่นเนี่ยจะส่งพลังมากตอนที่ได้รับวิชาฝ่ามือไปแล้วก็แล้วแต่ระดับจะเอาระดับต้นฝ่ามือทองคำระดับกลางฝ่ามือเงินล้านหรือระดับสูงฝ่ามือเศรษฐีก็แล้วแต่เมื่อลงวิชาไปแล้วมาพบอาจารย์ที่มหามนตราเทวาลัยอัมพวาสมุทรสงครามเมื่อลงไปแล้วเนี่ยนะ1ก่อนเอาพลังไปใช้ทุกวันนะพลังติดตัวตลอดชีวิตใช้ทุกวันนะนึกหน้าอาจารย์ให้ชัดเหมือนกับเป็นการชาร์จพลังเข้าไปอ๋อนี่คือพลังที่ได้จากอาจารย์แล้วเราจะชาร์จเข้าไปในมือเราหยิบจับแล้วก็เป็นเงินเป็นทอง2นะนึกถึงเป้าหมายให้ชัดว่าเราจะไปพบไปเจอไปพูดไปคุยกับใครบางคนนึกหน้าบางคนเอาไม่รู้เหมือนกันว่าจะคุยกับใครรู้แต่ว่าตัวเลขที่คุยเป็นเงินเท่าไหร่หรือตัวเลขที่คาดหวังที่เราจะได้จากการไปคุยหรือไปเจอหรือไปทำหรือไปเสี่ยงโชคเป็นเงินเท่าไหร่สามตอนที่ไปทำเลยไปพบไปเจอไปเสี่ยงโชคไปเจอกับคนเลยก็แล้วแต่ทำใจสบายเหมือนกับไม่ต้องคิดว่าเราไปลงวิชาฝ่ามือมันไม่ต้องเลยเพราะใจที่ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายนั้นน่ะจะเป็นใจที่ขับเคลื่อนเอาพลังที่อาจารย์น่ะมอบให้เนี่ยออกมาแรงที่สุดสูงที่สุดเร็วที่สุดดังนั้นฝากเอาไว้สำหรับวันอาทิตย์นะวันหนึ่งเราจะได้พบเจอกันที่มหามนตราเทวาลัยอัมพวาสมุทรสงครามวันนั้นจะเป็นวันที่เปลี่ยนพลังของเราเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลอะไรที่เป็นจุดแข็งที่เราจะควบคุมจิตใจคนที่เราจะบังคับบัญชาที่เราจะวางแผนแล้วก็โน้มน้าวให้คนทำตามจะเพิ่มพูนขึ้นมาให้ได้เงินได้ทองอะไรที่เป็นรอยรั่วทางการเงินจะอุดเอาไว้แล้วใครที่คิดที่จะมาคดโกงเรานะก็จะทำอะไรเราไม่ได้รอวันนั้นวันที่เป็นความสุขความสำเร็จท่วมท้นด้วยวิชาฝ่ามือทองคำกับอาจารย์โอมมหามนตามหามนตาเทวาลัยอัมพวา